กลุ่มสัมผัสผู้ติดเชื้อในร้านอาหารกว่า400คนทยอยเดินทางไปตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังจากพบผู้ไปใช้บริการติดเชื้อโควิด -19 จำนวน17คนนะคะขณะเดียวกันก็ต้องเข้มงวดตรวจสอบของเยี่ยมไข้ที่โรงพยาบาลสนามสงขลาจิตเวชหลังพบเครื่องดื่มแปลกปลอมในขวดชาค่ะคาดการว่าเป็นน้ำใบกระท่อมที่ญาตินำมาฝากเอาไว้ให้กับผู้ป่วยติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานสดจากสนามสะบัวสงขลาเชิญค่ะคลัสเตอร์ร้านอาหารคลัสเตอร์นี้เป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่พบในจังหวัดสงขลาขณะนี้นะคะโดยมีผู้สัมผัสที่ต้องตรวจคัดกรองนั้นกว่า400คนทีเดียวค่ะขณะเดียวกันในส่วนของทางจังหวัดสงขลานั้นได้มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีกอย่างน้อย5แห่งเพื่อรองรับหากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมค่ะเครื่องดื่มแปลกปลอมบรรจุในขวดชาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นน้ำใบกระท่อมผสมน้ำอัดลมรวมกว่า10ขวดถูกเจ้าหน้าที่ยึดไว้ขณะที่ญาติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19นำมาฝากให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะสนามสงขลาจิตเวชแต่รู้สึกผิดสังเกตเนื่องจากว่าฝาขวดนั้นปิดไม่สนิทและในน้ำมีตะกอนรวมถึงปริมาณน้ำในแต่ละขวดก็ไม่เท่ากันนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามสงขลาจิตเวชจึงแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบโดยเบื้องต้นได้ยึดเครื่องดื่มทั้งหมดไว้เป็นของกลางและสืบหาตัวผู้นำฝากให้ผู้ป่วยเพื่อดำเนินการเอาผิดนะคะขณะที่ทีมแพทย์เน้นย้ำญาติและผู้ป่วยให้งดนำสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในโรงพยาบาลสนามทั้งอาหารไม่ปรุงสุกอาหารหมักดองรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่และสิ่งผิดกฎหมายค่ะคือของวันนี้เป็นของที่ต้องห้ามอยู่แล้วครับในการกักตัวนะครับไปเจอเคสแบบนี้บ่อยไหมคะเจอเคสที่มีการนำส่งน้ำแปลกๆอย่างนี้ก็ทั้งสองครั้งแล้วครับอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือขอความร่วมมือของผู้นำส่งเองแล้วก็คนไข้เองในตึกเองครับพยายามอย่านำสิ่งของที่เราไม่ทราบที่มาที่ไปครับเพราะว่ามีความเสี่ยงต่อตัวเขาเองขณะที่กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนวชิราทะเลหลวงอำเภอเมืองสงขลาตั้งแต่วันที่5ถึง25เมษายนทยอยเดินทางมาตรวจคัดกรองที่บริเวณสนามสะบัวสงขลานะคะหลังพบผู้เข้าใช้บริการ17คนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคลัสเตอร์นี้เป็นคลัสเตอร์ล่าสุดที่พบกลุ่มเสี่ยง400คนที่จะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองขณะที่โรงพยาบาลสนามสงขลาจิตเวชก็ต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมหากมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากคลัสเตอร์นี้โดยเบื้องต้นได้สำรองไว้เพิ่มอีก40เตียงค่ะทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดสงขลาที่มีมากกว่า600คนและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ทางจังหวัดสงขลานั้นเตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอีก5แห่งนะคะจากทั้งหมดที่มี9แห่งและได้เปิดให้บริการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลแล้ว4แห่งคือโรงพยาบาลสนามค่ายมหาจักรีสิรินธรอำเภอนาทวีโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์โรงพยาบาลสนามสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์ทั้งนี้ยังมีโรงพยาบาลหาดใหญ่นาหม่อมที่มีทั้งหมด376เตียงมีผู้ป่วยแล้ว194เตียงเหลือรองรับผู้ป่วยได้182เตียงส่วนโรงพยาบาลสนามอีก5แห่งที่ได้มีการเตรียมไว้พร้อมแล้วสามารถเปิดให้บริการได้ทันทีหากมีผู้ป่วยเพิ่มค่ะและภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือภาพบรรยากาศสดนะคะซึ่งในส่วนของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเข้าใช้บริการที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลานั้นทยอยเข้ามาตรวจคัดกรองกว่า400คนในวันนี้นะคะโดยจะทราบผลภายใน2วันผ่าน SMS ที่เจ้าหน้าที่จะส่งไปให้ผู้ป่วยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดสงขลาค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะ